ายดีน้องในเฮียนซันหมดหนึ่งที่อยู่ทางบ้านหมดทุกคนเนาะซึ่งมื้อนี้ก็เป็นมื้อวันศุกร์ที่ว่าจะได้มาพบกับอาจารย์เช่นเคยเนาะและทุกคนหมู่บ่มื้อนี้เฮาจะมาเฮียนในวิชาหยังเพราะว่าทุกๆวันศุกร์เฮาจะมาเฮียนในวิชาประวัติศาสตร์ของซันหมอ1เนาะฉะนั้นให้ทุกคนอย่าลืมเตรียมปึ้มแบบเฮียนขึ้นมาพร้อมกับติดตามวิดีโอของอาจารย์ไปพร้อมเลยเด้อสำหรับอาทิตย์แล้วแม่นทางเฮียนฮอนบทที่ถ้าได้ทุกคนยังจืออยู่บ่อาจารย์เสือมาไล่คนคงจะจือเนาะอาทิตย์แล้วเฮียนฮอนบทที่ซ่องแม่นบ่พอดีจบเนาะแต่ว่าเฮาเฮียนสำหรับบทเฮียนเก่าเนาะน้องได้ที่ว่าอยากท่ามคืนก็สามารถเสร็จท่ามคืนได้เด้อแต่ว่าอาจารย์อยากขอทวนคืนบทเฮียนเก่าได้นึงสำหรับบทเฮียนเก่าเฮาได้เฮียนเกี่ยวกับการดำรงชีวิตของคนมนุษย์ปฐมบุหารมันบ่แล้วก็การพังทลายเนาะข้องมนุษย์ปฐมบุหารหรือว่าข้องสังคมมนุษย์ปฐมบุหารอันนี้พวกน้องฮู้ไปแล้วมันบ่ว่าสังคมมนุษย์ปฐมบุหารพังทลายลงย้อนหยังย้อนมามนุษย์ปฐมบุหารเนาะฮู้น่ะคนคิดแล้วก็ฮู้ผลิตเครื่องที่ว่ามีคุณภาพที่เฮ็ดด้วยโลหะเนาะเครื่องมือที่เฮ็ดด้วยโลหะแล้วก็จึงเฮ็ดให้ผลผลิตท่านได้รับผลดีหลายมันบ่จากที่เคยว่าเฮ็ดได้น้อยก็เฮ็ดได้หลายแล้วก็เฮ็ดให้มีอาหารหรือว่ามีอนาคตมีอนาคตการกินแฮไวกินในมื้อหน้าเนาะก็คือเฮ็ดให้เพิ่มผลผลิตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและเฮ็ดให้กลายเป็นคนหังมีขึ้นแม่นบ่แล้วก็บ่สามารถอยู่ร่วมกันได้จึงแยกตัวออกจากกันเนาะแล้วก็จึงเฮ็ดให้สังคมนั้นพังทลายลงว่าย้อนว่าบ่เพียงแต่สำคัญเนาะก็ย้อนว่าเขาเจ้ามีการหยังมีความสามารถในการออกเฮ็ดงานในรายดานเนาะอันนี้เป็นการพังทลายของสังคมมนุษย์ปฐมบุหารที่ว่าพังทลายลงย้อนนั่งเนาะอันนี้เป็นคำตอบที่ว่าอาจารย์ยับทวนคืนเนาะอาจารย์ก็เห็นว่าลายโนก็สามารถเฮ็ดได้ดีเนาะในการตอบคำถามของอาทิตย์ที่แล้วเนาะแต่ว่าอาจารย์เป็นหยังอาจารย์จึงมาเว้าคืนเพราะว่าเขาจะไปเข้าในบทใหม่เพราะว่ามันจะเกี่ยวข้องกันเนาะต่อไปให้ทุกคนเปิดปึ้มขึ้นมาในหน้าที่15เนาะหน้าที่15เราจะมาเรียนตอนในบทที่3ในอาทิตย์นี้เนาะก็คือจะมาเรียนในหัวข้อเกี่ยวกับสังคมเจ้าทาสหลังจากที่สังคมสหสีปฐมบุหารพังทลายลงไปเนาะก็คือสังคมเจ้าทาสจะเข้ามาแทนที่เลยมันบ่แสดงว่าสังคมที่เกิดขึ้นก่อนมูเนาะก็คือสังคมสหสีปฐมบุหารแล้วก็สังคมที่ซ่องจะเป็นสังคมเจ้าทาสเนาะแล้วเรามาเบิ่งว่าในข้อที่1ข้อที่1จะเว้าถึงการกำเนิดของสังคมเจ้าทาสเรามาเบิ่งว่าสังคมเจ้าทาสกำเนิดขึ้นแบบใดและพระเจ้าได้ยึดถือยังเป็นหลักเนาะเรามาเบิ่งเนื้อในนำกันเลยแต่ว่าให้พวกน้องติดตามเบิ่งอยู่ปึ้มของตัวเองไปพร้อมเด้อสำหรับสังคมเจ้าทาสนี่เป็นสังคมที่ว่าหรือว่าเขาเอิ้นว่าสังคมที่ซ่องสังคมที่ซ่องก็คือถัดจากสังคมสหสีปฐมบุหารแม่นบ่และสังคมนี้กำเนิดขึ้นประมาณ 5,000 หรือ 5,000 5,000 ปีเนาะก่อนขอซ่อว่ากำเนิดขึ้นโดนแล้วแม่นบ่แล้วก็สังคมเจ้าทาสนี่เป็นสังคมที่ว่ายึดถือคนหรือว่าเขาจะว่าสังคมนี้เป็นสังคมที่ว่ายึดถือคนเป็นเครื่องมือวัดแท็กท่านะในสังคมก็คือว่าสังคมนี้จะแตกต่างเนาะเพราะว่าถ้าว่าสังคมนี้ถ้าว่าผู้ใดทีว่ามีคนไล่เนาะเขาเอิ้นว่ามีค่าทาสทับใส่ตัวเองนะไล่แมนผู้นั้นจะเป็นคนที่มีท่านะหางมีเขาจะบ่ได้ยึดถือบ่ได้ยึดถือเงินคำมันบ่แต่ว่าในสังคมค่าทาสสังคมเจ้าทาสนี่เนาะเขาเจ้ายึดถือคนถ้าว่าครอบครัวใดหากมีคนไล่หรือว่าหากมีค่าทาสไล่ครอบครัวนั้นจะเป็นครอบครัวที่มีท่านะหังมีแต่ว่าจึงเฮ็ดให้สังคมในระบอบนี้เนาะจึงมีการแข่งขันกันมีการแข่งขันกันเพื่อครอบครองคนจึงมีการสวงสิ่งหรือว่าแข่งขันกันเพื่อยักได้คนมาครอบครองมันบอกถ้าว่าไพ่มีอนาคตร้ายผู้นั้นจะมีครอบครัวหรือว่าท่านาที่หังมีแน่นอนต้องมีการแย่งสิ่งกันเนาะเกี่ยวกับการครอบครองคนและ
ปัจจัยที่เฮ็ดให้สังคมเจ้าทาสกำเนิดขึ้นก็มีหลายปัจจัยต่างๆเนาะแต่ว่าอาจารย์แนะนำให้ทุกคนเบิ่งในอาจารย์จะเสนอใน1ปัจจัยหลักๆเลยเนาะแล้วก็มีอันนั้น1มี1จํา1 1จํา2แม่นบ่แต่ว่าอาจารย์จะมาข้ออธิบายข้อ1จํา1ก่อนเนาะถ้ามาเบิ่งในข้อที่1จํา1เนาะ1จํา1อันนี้จะเป็นปัจจัยหลักเนาะก็คือ1จํา1หัวข้อจะเว้าถึงการกําเนิดกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคลเอามาเบิ่งการกําเนิดกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคลเป็นแนวใดเนาะเฮาฮู้แล้วว่าการที่มนุษย์ฮู้นําไซโลหะเนาะมาประดิษฐ์เป็นเครื่องมือเครื่องไซในการผลิตนั้นมันได้ส่งผลผลิตให้โดยเฉพาะมันแขนงการวิชาชีพต่างๆเนาะจะเป็นการปลูกฝังเลี้ยงสัตว์ต่างๆยังแล้วก็มีการเกิดขึ้นอย่างล่วงหลายในแต่ละกลุ่มเนาะที่ว่าตอนนี้เขาเจ้ากันยังอาศัยแบบกลุ่มอยู่เนาะในแต่ละกลุ่มบ่เพียงแต่ผลิตเพื่อตอบสนองเพื่อการเลี้ยงชีพในตนเองเนาะเท่านั้นเนาะแต่ว่ายังมีการผลิตทีบะเลือก็คือเขาเจ้ามีการเก็บไว้เนาะเขากินเลือกกินเลือกไซแต่ว่าเขาเจ้าบดในระยะนี้เขาเจ้าบดหันค่ายเถอะเนาะเขาเจ้ายังเก็บแห่ไว้เลือกกินเลือกไซก็เก็บแห่ไว้กินมื้อหน้านะแล้วก็เพื่อคนอื่นในสังคมค่อนข้องการผลิตทีเห็นให้คนในสังคมเกิดมีแนวคิดอันนี้หลังจากที่ว่าเขาเจ้าได้สะสมมาแล้วแน่นอนเขาเจ้าต้องมีความคิดเพราะว่าเขาเจ้ามีความสลาดหลักแหลมแม่นบ่เขาเจ้ามีความคิดที่ว่ายากสะสมยากสะสมศัพท์เกิดขึ้นเนาะบัดนี้เริ่มยากสะสมศัพท์แล้วได้เริ่มจะมีฮู้จักการนําใส่เงินเข้ามาแล้วเด้เกิดขึ้นแล้วก็จากนั้นครอบครัวที่เป็นหัวหน้าก็คอยเป็นจังได๋คอยมีฐานะหรือว่ามีทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นจากการสะสมการผลิตทีเลือกแน่นอนเนาะอันนี้ทุกคนก็เห็นได้ชัดเจนเลยแม่นบ่ถ้าว่าครอบครัวได้ฮากว่าเหตุการณ์ผลิตหลายแม่นบ่เฮาก็ต้องมีการสะสมไว้กินในมื้อหน้าแล้วก็แน่นอนเนาะครอบครัวนั้นก็จะเป็นครอบครัวที่ว่าสมบูรณ์หรือว่าครอบครัวที่ว่ามีอนาฐานะที่ดีขึ้นเรื่อยๆเนาะบ่ต่างเนี่ยกับเฮาเดี๋ยวนี้แม่นบ่ถ้าว่าเฮาซื้อกินตลอดแล้วก็เฮาบ่มีการเฮ็ดการสร้างปะไว้เป็นแนวใดเงินเท่าใดก็หมดแม่นบ่แล้วก็มาฮอดในจุดนี้ก็เนาะวัตถุที่สะสมไว้ส่วนรวมในเมื่อก่อนก็ได้ค่อยมาเป็นทรัพย์สมบัติส่วนตัวเทื่อละน้อยเทื่อละน้อยจักเคยเป็นส่วนรวมวันนี้เจ้าก็อยากสะสมของเจ้าต่างหากค่อยก็อยากสะสมของค่อยต่างหากอยากเป็นทรัพย์สมบัติส่วนตัวของตัวเองแม่นบ่ถ้าว่าเป็นของส่วนรวมแล้วก็อยากแม่นบ่ลืมคิดอยากสะสมเป็นของตัวเองน่ะได้บัดนี้น่ะเนาะแล้วก็จนกล่าวไปถึงการยึดจองภาชนะการผลิตทั้งหมดพ้นแห่งการผลิตทรัพย์สมบัตินี้ได้เฮ็ดให้การผลิตทั้งระบบในสังคมกลายเป็นของส่วนบุคคลซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการกำเนิดกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคลอันนี้วันนี้เริ่มมีแนวคิดแบบภาชนะต่างๆก็เริ่มบ่ใส่รวมกันแล้วก็เริ่มสะสมภาชนะของตัวเองต่างหากเริ่มเฮ็ดเป็นของตัวเองหลายขึ้นเนาะอันนี้เขาเลยให้ความหมายว่าอันนี้เป็นการกำเนิดกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคลจากที่ว่าเคยเฮ็ดส่วนรวมเดี๋ยวนี้ก็เริ่มมาเฮ็ดเป็นของส่วนตัวเนาะอันนี้เป็นปัจจัยที่1ต่อมาเนาะก็คือเฮามาเบิ่งอันที่2ก็คือหรือว่า1จำ2หนึ่งจำซ่องก็คือการแตกมางข้องกกเหลาเพราะว่าเขาได้เหียนมาแล้วมันบอกกกเหลาที่ว่าเริ่มมีมารดาบิดามารดาแม่นบอกที่ว่าเขาเอิ้นว่าพ่อหรือว่าแม่เนาะที่ว่าเขาเคยมีในอนาในยุคนั้นแต่ว่ามาในระยะนี้เนาะในระหว่างที่ว่า2,500 ปีก่อนคศการผลิตเริ่มมีการขยายตัวก็คืออาจารย์ได้อธิบายอยู่ข้างถึงเนาะแล้วก็มีการสะสมมาเป็นกรรมสิทธิ์ส่วนตัวแล้ววันนี้เอาเฮียนไปเมื่อกี้นี่เนาะก็คือเริ่มมีการกำเนิดกรรมสิทธิ์ส่วนตัวเนาะสังคมแล้วก็กรรมสิทธิ์ส่วนตัวของบุคคลที่ว่าเป็นหัวหน้าได้เฮ็ดให้ระบบการผัวพันของสังคมเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงมาได้บัดนี้นะ
โดยเฉพาะแม่นภายในสังคมแม่นเกิดมีความบ่เสมอภาคในเมื่อก่อนแม่บ่สนใจยังเลยแม่นมีการอยู่ร่วมกันกินร่วมกันแต่ว่าใหม่มาในระยะนี้เนาะสังคมเริ่มเกิดมีความบ่เสมอภาคบ่เสมอภาคแนวใด1เกิดมีหยังเกิดมีผู้ถูกผู้หังมันนี่เริ่มเกิดมีผู้ถูกผู้หังแล้วได้เพราะว่าเฮาแยกเป็นส่วนบุคคลแล้วมันบอกว่ามีผู้หังแล้วก็เกิดมีการกดขี่คูดหีดซึ่งกันแน่นอนผู้หังต้องกดขี่คูดหีดผู้ที่ว่าถูกยากแม่นบ่ซึ่งนำไปสู่การขัดแย้งกันในสังคมซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่เฮ็ดให้สังคมกกเราที่มีความเสมอภาคก็ทึกแตกหมางอันนี้เมื่อก่อนเฮานับถือมารดาบิดามารดาแม่นบ่แต่ปัจจุบันนี้แยกเป็นส่วนบุคคลแล้วก็บัดนี้ไพ่ที่ว่ามีบุคคลหลายก็เกิดมีคนทางมีเนาะคนทางมีก็เริ่มกดขี่พูดหีดผู้ที่ว่าทุกข์ยากกว่าตัวเองเนาะเริ่มมีความบ่เสมอภาคและเฮ็ดให้สังคมกกเรานี่น่ะทึกแตกหมางแล้วก็การแตกหมางของสังคมกกเราก็เป็นจุดเริ่มต้นของการเกิดสังคมใหม่ขึ้นก็คือสังคมหยังก็คือสังคมเจ้าทาสหรือว่าละบอบเจ้าทาสอันนี้เนาะอันนี้แม่นการที่ว่าการแตกมางข้องกกเราอันนี้อาจารย์ก็อยากให้เข้าใจเนาะสำหรับตัวนี้อาจารย์ก็จะอธิบายย่อๆเพราะว่าสำหรับตัวนี้อาจารย์ก็อยากให้พี่น้องติดตามเบิ่งอยู่ปึ้มคืนเนาะตัวได้ที่ว่าอาจารย์อธิบายบ่จาบ่แจงพี่น้องก็สามารถถามขึ้นได้แต่ว่าสำหรับ2ข้อนี้อาจารย์ก็อยากให้พี่น้องจื้อใดเกี่ยวกับการกำเนิดของสังคมเจ้าทาสสังคมเจ้าทาสกำเนิดขึ้นใดแนวใดและเป็นสังคมที่ยังคงมนุษย์เนาะแล้วก็ข้อที่1จํา1กับ1จํา2อาจารย์ก็ได้อธิบายไปแล้วแม่นบ่และอาจารย์ก็อยากสรุปคืนก็คือให้พวกน้องจือว่าเป็นยังจึงเกิดมีการกำเนิดสิทธิ์ส่วนบุคคลเป็นข้าเจ้าได้มีการกำเนิดใดแนวใดเนาะสำหรับการแตกมางของกกเราอันนี้อาจารย์อยากให้เข้าใจว่าเป็นยังจึงมีการแตกมางของกกเราเนาะย้อนยังเดี๋ยวว่าข้าเจ้ามีการเห็นยังแดเนาะอันนี้อาจารย์ก็อยากให้พวกน้องอ่านรายละเอียดแล้วก็ให้เข้าใจขึ้นอีกเติมเทนึงสำหรับบทเรียนมื้อนี้อาจารย์ก็อยากข้ออธิบายหรือว่าได้สอนเพียงแต่ข้อที่1แม่นบ่ข้อที่2ถือว่าเขาจะมาเรียนในอาทิตย์หน้าเนาะสำหรับข้อที่1อาจารย์ก็จะจุไว้เพียงเท่านี้แต่ว่าสำหรับท้ายสมองเนาะอาจารย์จะมาบทเรียนให้พวกน้องจดแล้วก็ให้ทุกคนตั้งใจติดตามเบิ่งเนาะอาจารย์ส่งไปแล้วก็ตั้งใจติดตามจดแล้วก็ส่งให้ทันโมงเวลาที่อาจารย์กำหนดให้เนาะสำหรับมื้อนี้อาจารย์ก็ขอขอบใจที่ว่าทุกน้องที่ว่าติดตามเบิ่งวิดีโอของอาจารย์จนจบเนาะพบกันใหม่ในสมองต่อไป